วันนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคพลังประชารัฐจะมาขออนุญาตแจ้งข่าวคราวของพรรคพลังประชารัฐ2เรื่องด้วยกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกผมในนามที่เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะครับได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณครับในการกระชับการทำงานในเรื่องของการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคนะครับโดยเราตั้งเป้าว่าเราจะให้สสที่เป็นตัวแทนแต่ละภาคของพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เนี่ยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงนะครับสื่อสารความเป็นพรรคพลังประชารัฐในแต่ละภูมิภาคไปยังพี่น้องประชาชนนะครับผมก็เลยขอแนะนำนะครับคนแรกเลยก็จะเป็นประธานที่ปรึกษาทีมงานของพวกเรานะครับท่านสสไผ่ลิศนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนะครับที่ปรึกษาท่านครับท่านสัมพันธ์มยุโซจากนราธิวาสครับส่วนกระบอกเสียงตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐที่จะเป็นตัวแทนระหว่างพี่น้องประชาชนกับสสภาคเหนือพลังประชารัฐก็ได้แต่ได้แก่คุณอัครทองใจสดจากเพชรบูรณ์ครับภาคอีสานครับเราจะร่วมงานกับคุณอัครแสนคีรีโลวีระจากชัยภูมิครับและภาคใต้ครับจะร่วมงานกับคุณอามินมายูโซจากนราธิวาสครับยังไงเบื้องต้นผมแนะนำของที่เป็นตัวแทนโฆษกพรรคพลังประชารัฐต้องขอแนะนำฝากทีมนี้นะครับกับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับ